ล้ว5ประเทศพวกเฮานี้ลุ่มแม่น้ำของนี้ก็เคยฮักแพงนับถือค้าขายเป็นพี่เป็นน้องกันมาแต่ใดก็เอาพระพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งผูกพันพอทั้ง5ประเทศแม่นประเทศของพระพุทธเมิดเอาการสั่งสอนของพระเจ้าโคตมะนี่แล้วมาให้พวกเฮาได้ฮักแพงกันได้สามัคคีกันและเป็นทูตประชาชนซึ่งกันและกันและในอนาคตคงจะมีกิจการอื่นๆอีกและก็ให้คำมั่นสัญญาว่าพวกข้าพเจ้าสุดที่จะพร้อมจิตพร้อมใจพากันปฏิบัติโครงการอันนี้ให้มันใหญ่ขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปเป็นสิ่งที่ผูกพันความสามัคคีอันแน่นแฟนของ5ประเทศของพวกเฮาตอนนี้ขบวนธรรมยาตรา5แผ่นดินนะครับก็ได้เดินข้ามสะพานซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเสกงนะครับก็ประมาณ3กิโลเมตรแล้วเราก็จะเดินไปอีกประมาณ2กิโลเมตรนะครับก็จะถึงที่วัดโพธิคุณเพื่อพระสงฆ์ก็จะได้ปักกรดอยู่ที่นี่นะครับการเดินแบบนี้นะครับก็จะทำให้ได้ชมบรรยากาศวิถีท้องถิ่นของชาวกัมพูชานะครับก็จะมีชาวกัมพูชาหลายๆคนเนี่ยนะครับมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวครับ